สวัสดีค่ะวันนี้มูก็จะมาสอนวิธีการใส่ซับในกระเป๋านะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นชิ้นผ้าแบบนี้นะคะอันนี้มูจะใช้เป็นเสื้อที่มูไม่ใส่แล้วนะคะก็เอามาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีกรรไกรดินสอไว้มาร์กนะคะแล้วก็อันนี้มูจะใช้เป็นทำแบบเป็นซิปนะคะจะเย็บซิปติดไปด้วยแล้วก็จะมีเข็มกลับได้นะคะสีไหนก็ได้ให้เป็นสีเดียวกันกับกระเป๋านี้ก็ได้นะคะสำหรับได้ที่เราจะเย็บใช้อันนี้จะใส่ซิปก็ได้นะคะหรือจะถักเป็นเป็นห่วงนะคะเป็นติดกระดุมอะค่ะเป็นกระดุมติดก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ว่าวันนี้โมจะมาสาธิตวิธีการใส่ซิปให้ดูนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอากระเป๋าของเรานี่แหละค่ะที่เราถักแล้วนะคะเอามาวัดนะคะขนาดคือพอเราเอากระเป๋ามาทาบกับผ้าตรงนี้แล้วนะคะกับชิ้นส่วนของผ้าตรงนี้แล้วทีนี้เราก็ับตรงนี้ขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพับทางนี้นะคะนี่พับขึ้นแบบนี้นะคะให้ขนาดของผ้าที่เราจะตัดนะคะให้ใหญ่กว่ากระเป๋ามานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะให้เกินออกมาแบบนี้นิดนึงเพราะว่าเราจะต้องเย็บกับซิปแบบนี้นะคะเย็บติดกับซิปแล้วทีนี้เราไม่ต้องใช้ดินสอมาก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็อาจจะใช้เป็นดินสอกับไม้บรรทัดแล้วก็มาร์กไว้แล้วก็มาร์กไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าของมันจะตัดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นลายอยู่แล้วค่ะพอเราได้ฝั่งนี้แล้วนะคะแล้วก็มาตัดอีกฝั่งหนึ่งแล้วทีนี้เราก็มาตัดตรงส่วนบนของกระเป๋าก็จะได้แบบนี้นะคะล่างแบบนี้ตัดให้เข้ากันนิดนึงนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเย็บตรงซิปนะคะซิปเอาตรงเอาลายนี้นะคะมาเย็บติดกันตรงนี้
นี่นะคะพอเราใช้เข็มหมุดยึดติดกันแบบนี้แล้วนะคะระหว่างผ้าตัวผ้ากับกับซิปนะคะนี่ค่ะคือข้างในลายข้างในกระเป๋านะคะที่เราเวลาเราเปิดซิปเราจะเห็นลายตรงนี้ลายคือลายที่มันถูกต้องนะคะเราก็เอาซิปของเราไว้เราก็เย็บแบบนี้นะคะซิปไปข้างนอกแบบนี้เนี่ยค่ะทีนี้เราก็จัดการเย็บเลยนะคะเริ่มจากอันแรกก่อนใครที่มีเครื่องจักรเย็บเนี่ยจะเย็บง่ายจะเสร็จเร็วค่ะก็เย็บมาจนถึงเย็บจากตรงนี้นะคะมาจนถึงสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะค่ะพอเราเย็บมาถึงสุดท้ายตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงปลายขอบซิปเนี่ยค่ะปลายคลิปซิปตรงนี้นะคะเราก็รูดซิปกลับลงมาก่อนนะคะคือระวังเข็มจะแทงมือด้วยนะคะระวังเข็มเวลาเย็บอะระวังเข็มจะทิ่มมือนะคะที่เราเข็มหมุดตรงนี้ค่ะแล้วทีนี้เราก็พอเราลูดซิปกลับมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็กลับด้านตรงนี้นะคะก็เย็บกลับมาค่ะติดอะไรเนี่ยพอเราเย็บกลับมาถึงตรงนี้นะคะเราก็เย็บจับซิปมาแบบนี้ค่ะเย็บติดกันนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งของซิปเ
นี่แล้วเราก็กลับด้านนะคะพอเราเย็บติดกันแล้วนะคะตรงนี้เราก็กลับด้านทีนี้เราก็ถอดเข็มหมุดตรงนี้ออกได้เลยค่ะถอดทีละอันนะคะแล้วเราก็เย็บเย็บอีกฝั่งหนึ่งคือจริงๆแล้วโมไม่ค่อยถนัดงานเย็บเท่าไหร่ค่ะก็เย็บมาจนสุดขอบตรงนี้เลยนะคะค่ะเราพอเราถักได้เราเย็บได้แบบนี้เย็บมาถึงสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะแล้วทีนี้ข้างในนะคะเราก็กลับด้านนะคะกลับด้านตรงนี้แล้วเราก็จะมาเย็บตรงนี้นะคะขอบตรงนี้โดยที่เราจะตัดเศษผ้านะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ค่ะตัดยาวๆหน่อยนะคะให้พอดีกันกับตรงซิปขอบซิปตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะมาเย็บตรงที่ที่เย็บไว้แล้วนะคะเราจะมาเย็บขอบแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าด้านนี้เราก็เย็บไปแล้วเราก็จะมาเย็บอีกด้านหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เราจะเอาไว้ข้างในนะคะแล้วเราก็พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็พับแบบนี้นะคะพับกันแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็เอาตรงที่เราพับเนี่ยค่ะมายึดติดกับตรงนี้แล้วก็เอาเข็มหมุดปักไว้ก่อนเข็มหมุดมาร์กไว้ก่อนค่ะแบบนี้นะคะค่ะ
ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จัดการเย็บเลยนะคะตรงนี้ตรงที่เกินออกมาเดี๋ยวเราค่อยตัดก็ได้ค่ะเราเย็บตรงนี้ยึดเขาให้ติดกันก่อนนี่ค่ะก็เย็บมาถึงปลายสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะปลายซิปตรงนี้นะคะก็เย็บจากด้านในนะคะตรงนี้นะคะก็เย็บมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาเย็บอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็เสร็จนี่ค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเวลาก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะไม่ยากเลยค่ะกระเป๋าคือเราจะเวลาที่เราเย็บซับในกระเป๋านะคะเราก็ตัดให้เท่ากับให้เหมือนกับรูปทรงของกระเป๋านั่นแหละค่ะก็ง่ายๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะ